ตอนนี้รู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ย่านราชพฤกษ์นะคะเราจะมากินครัวซองฮอตที่สุดฮิตที่สุดนาทีนี้คือถึงขั้นต้องมาต่อคิวรอกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยและตอนนี้นะคะแนนนี่คือมาถึงตั้งแต่เวลา8โมงเช้าอยากให้เห็นนิดนึงว่านี่จ้ะกล้องแพนไปคือแต่ละคนคือเมื่อกี้แอบเดินผ่านแล้วก็ถามพี่เขานิดนึงว่ามาตั้งแต่ตอนไหนเขามาเช้ามาแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาว่าเขาอะมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจับคิวกันตั้งแต่กี่โมงคะพี่โอ้โหเช้ามากเช้ามากว่าเคยกินแล้วอ่ะมันอร่อยพี่คือข้างบนมันจะกรอบใช่ป่ะแต่ข้างในมันจะนุ่มแล้วมันจะเหนียวพี่ซื้อแล้วพี่กินเลยมันแบบมันจะอร่อยมันไม่ได้เหนียวรัดคอใช่แล้วมาเช้าเช้าเนี่ยได้ครบแน่นอนเจ็ดสิบแปดกิโลโอ้ยทุกคนตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วตอนนี้คือประมาณ10โมงจะ10โมงแล้วร้านก็กำลังจะเปิดแต่เนี่ยได้คิวที่11และว่าดูแถวค่ะดูแถวคือระหว่างที่รอคิวอ่ะแอบบอกนิดนึงว่าได้กลิ่นครัวซองอ่ะโชยหอมออกไปถึงหน้าร้านเพราะว่าเมื่อกี้เรารอกันที่ด้านหน้าร้านใช่ไหมกลิ่นครัวซองเขาอ่ะหอมมากหอมแบบยั่วๆมากจ้าสมแล้วกับการที่แบบมีคนมารอเยอะขนาดเนี้ยสวัสดีครับชื่อพัชระพะเกิงเขียนนะครับชื่อเจมครับเป็นเจ้าของร้านเจมบูลองเชอรี่ครับเราเปิดวันที่4มกราคมที่ผ่านมาไปเรื่อยๆสักประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็มีลูกค้าแบบปากต่อปากซื้อกลับไปฝากอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่เราเข้ามาอยู่ที่ความพิถีพิถันในการทำครับผมของแต่ละที่ทุกขั้นตอนก็จะสอนว่าเอ้ยชิ้นไหนไม่ดีเราไม่ออกอะไรเงี้ยครับครัวซองของเรามี6ชนิดนะครับก็จะมีครัวซองออริจินอลครัวซองอัลมอนด์ครัวซองนูเทลล่าครัวซองช็อกโกแลตครัวซองแมคคาเดเมียแล้วก็ตัวสุดท้ายคือรถไฟร้านเปิดได้เพียง15นาทีทุกคนรู้ไหมตอนนี้150กว่าคิวแล้วจ้าเยอะจริงฮอตจริงต้องมาต้องมาเอานี่ค่ะตัวครัวซองตัวออริจินอลเนาะแล้วก็นี่ครัวซองรถไฟอันนึงค่ะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตครัวซองค่ะแล้วก็นูเทลล่าครัวซองแล้วก็อันนี้ค่ะพี่อัลมอนด์ครัวซองมีกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หอมมากๆเลยเริ่มจากนี่นะจ๊ะครัวซองออริจินอลข้างนอกกรอบจริงจ้ะเพราะว่าตอนที่แบบว่าบีบเนี่ยคือกรอบแบบร่วงแบบนี้นะจ๊ะส่วนเนื้อข้างในนี่คือแบบเหนียวหนุบจริงจ้าดูเห็นเลยคือมันพิเศษกว่าที่อื่นจริงๆนะมันเป็นครัวซองที่มันหนึบอะเราชอบตรงที่มันหนึบมากนี่อีกหนึ่งชิ้นที่มาถึงที่แล้วไม่สั่งไม่ได้และก็หมดเร็วมากนั่นก็คือนี่ครัวซองรถไฟอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นส่วนขอบของตัวแป้งครัวซองมันจะมีความหอมเนยนี่โอ้ยแป้งนะแม่นะคือเอกลักษณ์ของที่เนี่ยเขาจะมีความหอมเนยมากหอมจริงนี่เขามีไส้ข้างในด้วยอันนี้เป็นแอลมอนนะคือมีไอซิ่งโรยข้างหน้ามีเมล็ดแอลมอนแล้วก็มีไส้ข้างในโอ้โหอันนี้แบบดีไปนูเทลล่าต่อกันเลยจ้ะมันครบอยู่แล้วมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าสมบูรณ์แบบมากกินกับครัวซองกับแป้งครัวซองที่แบบว่าหนุบๆล่าสุดจนแบบว่ายังไม่มีในเมนูร้านเลยนี่จ้ะคิสเปนิสผักโขมแล้วก็คิสเบคอนชีสเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยที่ถ้าใครชอบต้องมาลองมาร้านเจมูลองเชอรี่ก็เปิด10โมงถึง5โมงเย็นครับหยุดทุกวันจันทร์ร้านเราตั้งอยู่เส้นพันนกถนนพันนกพุทธมณฑลสาย4ครับผมหรือว่าเซิร์ช Google Map ชื่อร้านได้เลยจะมีลูกค้ามาต่อคิวประมาณ8โมงเช้าใช่ครับแต่ร้านเราเริ่มแจกบัตรคิว10โมงเที่ยวปากรีวิว